เรียนรู้ข้อ26นะครับข้อ26เขาบอกว่าให้ตัว i เนี่ยเป็นจำนวนเต็มนะแล้วก็ให้ฟังก์ชันมานะครับ fx ติดตัว a ตัว b ไว้นะครับคราวนี้ตัว a เขาบอกว่าเซต a เนี่ย f 3เท่ากับ0อ่ะเดี๋ยวเราแทนทำเซต a ก่อนนะครับ f 3เท่ากับ0อ่ะแทน x เป็น3เข้าไป f 3ก็คือแทน x เป็น3นะแทน x ทุกตัวเป็น3หมดเลยนะครับเป็นเท่าไหร่ครับ3จำนวน4โอ้โหพอจะจบลบเลยครับ81 81ลบ18บวก3 e กำลัง2ลบ75ส่วนด้วย243 243บวก3 e กำลัง2ลบ270 270แล้วก็เท่ากับ0นะตัวบนรวมกันครับ3 e กำลัง2ลบ12ลบ12นะครับตัวล่างครับ3 e กำลัง2ลบ27ลบ27นะครับเท่ากับ0นะครับเสร็จแล้วก็สัญลักษณ์แบบนี้แปลว่าถ้ามันจะเป็นเศษส่วนแล้วเป็น0แปลว่าตัวข้างบนต้องเป็นอะไรต้องเป็น0ตัวข้างบนจะต้องเป็น0นะตัวข้างล่างจะต้องเป็นอะไรไม่เท่ากับ0ตัวข้างล่างนะครับจะต้องไม่เท่ากับ0นะครับย้ายข้างนะครับรอแป๊บนึง a กำลัง2เท่ากับ12ส่วน3 12ส่วน3ก็คือ4 a เท่ากับบวกลบ2บวกลบ2นะครับตัวนี้ย้ายข้าง b กำลัง2เท่ากับไม่เท่ากับ9ย้ายข้างเหมือนกัน9แปลว่า b ไม่เท่ากับ3บวกลบ3โอ้โหบวกลบ3โอเคฝั่งนี้ตัว a จบแล้วได้เงื่อนไขมาแค่นี้คราวนี้ตัว b เขาบอกว่าเป็น i คูณ i เหมือนกันแล้วก็มีสัญลักษณ์มาให้แบบนี้ไม่เกี่ยวกับฟังก์ชันแล้วนะเราต้องจัดรูปตัวนี้เองจัดรูปตัวของมันเองตัวนี้จัดยังไงครับตัวในรูทเนี่ยมันมองเป็นกำลัง2ได้ถูกไหมเดี๋ยวทำเป็นคิดใหม่นะ a ลบ b แล้วก็กำลัง2ถูกไหมหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังถูกไหมเสร็จแล้วรูทตัวที่ถอดยังไงเป็นแอปนะครับถ้ามันมีกำลัง2อยู่ข้างในมันจะเป็นแอปนะเก็บกลับทีหลังไม่บอกก่อนครับโอเคอันนี้คือเงื่อนไขของตัว b คราวนี้เราค่อยๆหาเป็นคู่อันดับคู่อันดับเนี่ยมันจะต้องตรงตามเงื่อนไขของ a ก็คือมันเป็น a อินเตอร์เซ็กต์กับ b ก็คือจะต้องอยู่ในเงื่อนไขนี้แล้วก็อยู่ในเงื่อนไขนี้นะงั้นอันแรกเราใช้ a เป็น2ก่อนนะครับดูซิว่าจะมีคู่อันดับอะไรบ้างเช่น2กับ0อย่างนี้ได้มั้ยได้เอาง่ายๆก่อน a เป็น2 b เป็น0ได้มั้ยได้ได้ก็หาตัวใกล้เคียงนะครับหาไปเรื่อยๆเราว่า2กับ1ได้มั้ยได้ได้มั้ยได้ได้นะ2กับ2ได้ไหมได้2กับ3ได้ไหมไม่ได้2กับ3ทำไมไม่ได้ b ไม่เข้าเพราะว่า b ไม่เป็น3 2กับ4ได้ไหมได้2กับ4ก็ได้2กับ5ได้ไหมไม่ได้2กับ5ได้ไหมไม่ได้ทำไมไม่ได้มันลบ3ถ้า2กับ5ลบกันเนี่ย2ลบกับ5มันจะกลายเป็น3ไม่ได้แล้วนะแสดงว่าตัวต่อไปก็จะไม่ได้แล้วนะครับคราวนี้ลองเอาติดลบดูบ้าง2กับลบ1ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ทำไมไม่ได้มันบวกกันนะ2ลบกับลบ1มันก็เป็น3อีกไม่ได้เพราะว่าต้องเอาน้อยกว่า3จะต้องเอาลบกันแล้วน้อยกว่า3แสดงว่าตัว a ถ้า a เป็น2มีอยู่เท่านี้ก็หาแบบเดียวกันคราวนี้เอา a เป็นลบ2ครับเดี๋ยวลองสอบซิมีลบ2กับอะไรลบ2กับ0ได้มั้ยได้ได้นะลบ2กับลบ1ได้มั้ยไม่ได้เอ้ากูจะไปทำนั้นลบ2กับ1ได้มั้ยไม่ได้ลบ2ลบกับ1ได้มั้ยไม่ได้ไม่ได้มันจะกลายเป็น3แล้วไม่ได้มันก็ไปฝั่งลบทีนี้ลบ2กับลบ1ได้มั้ยได้ได้ลบ2ลบกับลบมันจะกลายเป็นบวกมันก็จะกลายเป็น1ไงได้ลบ2กับลบ2ได้ไหมได้ลบ2ลบกับลบ2ได้ไหมได้ได้ลบ2กับลบ3ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เริ่มงงแล้วเนาะลบ2ลบกับอ๋อไม่ได้
ม่ได้เพราะว่าลบ3กับ3แบบนี้ไม่ได้ลบ2กับลบ4ได้ไหมได้ลบ2ลบกับลบก็เป็นบวกกับ4เป็น2ได้ไหมได้ลบ2กับลบ5ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วมันกลายเป็น3นะครับไม่ได้แล้วก็ตัวต่อไปก็จะไม่ได้นะเข้าใจนะต่อมีทั้งหมดกี่คู่อันดับครับ8นะครับ8นะมีทั้งหมด8คู่อันดับที่มันซ้ำกันนะครับ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็8ซ้ำกันทั้งเงื่อนไขนี้และเงื่อนไขนี้โอเคนะมีคำถามไหม